ให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าชาวโลกทุกคนว่าข้าพระศรีอริยเมตไตรผู้จะมาช่วยทุกคนรอดมาถึงโลกนี้แล้วมาประกาศตนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของพันธนาการนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปแจ้งให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงในไตรโลกธาตุและเทวดาโลกธาตุรับรู้รับทราบว่าข้าพระศรีอริยเมตไตรได้เสด็จลงมาสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันนี้พญาธรรมมิกราชบรมจักรพรรดิองค์สวนศีลอริยเมตไตรหมอปลามือปราบสัมภเวสีนะครับหมอปลาบอกว่าเรื่องของนายกุศลกับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมร่วมกับเขาเนี่ยนะฮะก็เห็นตรงกับพระมหาไพวันนะครับคือเป็นไปไม่ได้หมอปลาบอกว่าขอท้าผ่านไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีเลยว่าถ้าเกิดว่าใครลบหลู่นายกุศลที่ว่าเป็นศาสดาองค์สุดท้ายแล้วจะมีอันเป็นไปอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอลบหลู่เลยแล้วให้แสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาเลยขอพูดผ่านช่องไทยรัฐทีวีว่าผมลบหลู่ครับผมไม่เชื่อคุณครับพวกคุณอุปโลกกันขึ้นมาเพื่อหาพันธมิตรเพื่อหามิตรเพื่อผลประโยชน์ของพวกคุณนะผมท้านะฮะผมลบหลู่คุณและผมไม่เชื่อพวกคุณเข้ามาในนามพญาธรรมมิกราชมาในนามพระศรีอริยเมตไตรผมมีหัวใจเป็นพระศรีอริยเมตไตรหัวใจพระศรีผู้มีแต่ความรักเมตตาปรารถนาดีต่อทุกคนมาช่วยทุกคนท่านไม่กลัวตำรวจเหรอไม่กลัวอะไรผมไม่ได้ทำผิดอะไรอ่ะองค์ไอ้พวกนั้นไปฟ้องไอ้สำนักพุทธปฏิบัติก็ผมไม่ได้ทำผิดอะไรผมไม่ได้พลาดนี่เออแล้วผมก็ยังบอกพระไอ้รัฐมนตรีไอ้สำนักนายกดูแลไอ้อนุชาจัดการไอ้พวกที่นอกรีดนอกอะไรเนี่ยเออพูดถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเกิดทางคุณกุศลอาจจะกลับหรือเปลี่ยนใหม่ได้ว่าเราไม่ใช่พระศรีอริยเมตไตรแล้วยืนยันครับว่าผมมาในนามพระศรีอริยเมตไตรมันจะมีโอกาสเป็นวันนั้นไหมคะเป็นไปได้ไหมคะประกาศแล้วเนี่ยองค์พุทธิมานเนี่ยประกาศแล้วกลับใจได้นะและทำไมคนอย่างนายกุศลกับพรรคพวกจะกลับใจไม่ได้จะมาว่าจะกลับได้และกลับเร็วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากเอาละรอดูรอดูว่าผลแห่งกรรมถ้าผมไม่ใช่ของจริงผมก็มีกรรมเองแต่ถ้าผมของจริงรู้ท่านก็จะได้รับผลจากวิบากของท่านจะเป็นยังไงค่ะค่ะถ้าไม่นานหรอกถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถูกจับศึกขอคำถามสุดท้ายค่ะหลวงพี่รู้จักส่วนตัวกับทางคุณกุศลไหมคะไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นไม่รู้จักใดๆทั้งสิ้นเลยไม่เคยรู้จักกันเลยก็เห็นจากในคลิปที่มีลูกศิษย์ส่งให้ใช่ไหมคะใช่แล้วมีคำสอนอะไรหลายอย่างกรรมกันแล้วกรรมที่ชาติไหนมาก็ขอโอโหสิกรรมนะลุงพี่นะไม่เป็นไรค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพี่มหาไพวันมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะสาธุเจริญพรค่ะหลังจากที่เราคุยกับคือคุณกุศลยังยืนยันว่าคุณอ่ะของจริงของจริงก็รอดูเดี๋ยวรอดูกรรมเขาสิ